สาเหตุหลักๆที่เรามีปิดไปบ้างบางสาขาเพราะเนื่องจากว่าทำธุรกิจไปแล้วไม่มีความคุ้มทุนนะฮะประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องในบางสาขาเราจำเป็นต้องปิดสาเหตุหลักๆมาจาก1ไม่ได้อยู่ในทำเลที่เหมาะสม2ก็คือเป็นในเรื่องของประกอบกับการบริหารที่ผ่านมามันก็จะมีผลบ้างในเรื่องการอุปสรรครถจอดไม่ได้บ้างละอยู่ในทำเลที่ดีแต่ลูกค้าของ CP Smart ไม่สามารถที่จะสัญจรได้แล้วมันเลยทำให้ธุรกิจมันเติบโตไม่ได้และประสบภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสาขาพวกนี้เราเลือกที่จำเป็นต้องปิดแล้วก็แต่เราก็ระหว่างที่ปิดไปเราก็มองหาทำเลที่เหมาะสมเพื่อที่จะมาทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยประมาณ80สาขาที่เราจะเปิดเนี่ยมันเป็นตัวที่เราทดแทนสาขาเดิมเนี่ยร่วม30สาขาและเปิดใหม่จริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ50ที่เราต้องเอาเข้ามา1ประเด็นของมันก็คือว่า CP เองเราก็มีความถนัดชำนาญก็แทบจะทุกประเภทชนิดโปรตีนของอาหารแต่ก็ส่วนหนึ่งก็คือยังมีความต้องการที่หลากหลายในตลาดพอเราเข้าสู่สมรภูมิค้าปลีกเราต้องเข้าใจก่อนเบื้องต้นว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยเราต้องไม่ไปตีกรอบแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะฮะเราต้องให้มีความชัดเจนแล้วก็เราต้องเปิดกว้างเพราะว่า CP เองเราก็ต้องยอมรับว่าถึงเราจะเป็นระดับโลกไปแล้วแต่เราก็ยังมีข้อจำกัดก็คือเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดกว้างที่จะทำให้ร้าน CP Fresh Mart เนี่ยมีความสมบูรณ์ในแง่ของสินค้าที่จะนำเข้ามาขายเนี่ยเราจำเป็นต้องทำเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 15% แต่เราคิดว่าจุดที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่ 20-25% นะฮะ non CP นะคือ 57-59 เราตั้งเป้าเราจะลุกอย่างเต็มตัวแล้วก็ไปเต็มที่นะฮะก็กำลังสร้างทีมงานอยู่ด้วยก็อยู่ที่300-350สาขาต่อปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปิดแล้วก็ทำธุรกิจได้แบบนี้เนี่ยก็ต้องมีทีมที่แข็งแรงด้วยเช่นกันเราก็เริ่มทดลองไปบ้างนะแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่อยากที่จะเรียกเป็นสาขาเนี่ยเพื่อที่จะทดลองตลาดดูไม่ว่าจะทำในเวียดนามหรือมาเลเซียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนาเนี่ยแม้กระทั่งอย่างประเทศต่างๆอย่างพม่าก็เพิ่งเปิดประเทศแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าทุกประเทศเนี่ยพร้อมที่จะทำได้ทันทีมันยังมีปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอย่างประเทศไทยกว่าจะทำได้วันนี้เนี่ยมันมีการเรียนรู้อีกมาเป็น10ปีย้อนไปในอดีตโมเดลแรกภายใน2ปีข้างหน้าได้เห็นแน่ๆนะฮะเพียงแต่ว่าผมเองยังไม่อยากที่จะไปวางเป้าหมายผมต้องการปรับโมเดลของประเทศไทยให้ชัดก่อนแล้วผมคิดว่าถ้าปีนี้เราทำได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตามเป้าหมายเนี่ยปีหน้าเราคงจะมีความชัดเจนในการขยายธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าการที่เรารอลงทุนช้ากว่าคนอื่นเราก็จะเสียเปรียบไปอีกเนี่ยผมถึงปีนี้ต้องปิดโมเดลของประเทศไทยให้มีความชัดเจนให้ได้และปีหน้าเราคงจะประกาศอย่างชัดเจนว่าเราจะลุกไปที่ไหนบ้างสิ่งสำคัญพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้โอกาสที่จะทำให้ต้นทางเนี่ยพัฒนาสินค้าได้อย่างไม่ต้องหยุดนะเพราะปลายทางมีช่องทางที่ชัดเจนมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความต่อเนื่องนะกับการที่บอกว่าการเป็นฟู้ดคอนเวนสโตร์เนี่ยการที่ทำร้านค้าปลีกประเภทอาหารโดยเฉพาะเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเติมเต็มให้กับ CPF เนี่ยเพราะว่า CPF เรามีการต่อพัฒนาต่อเนื่องกันมาตลอดแล้วก็มีเมนูใหม่ๆออกมาตลอดก็มองดูแล้วเนี่ยเราไม่มีปัญหาในแง่ของสินค้าที่จะป้อนเข้าสู่ CP Fresh Mart แน่ๆแต่ประเด็นก็คือเราจะทำยังไงให้ CP Fresh Mart เติบโตได้เร็วเท่าในสิ่งที่ CP ทั้งกลุ่มโดยเฉพาะ CPF ที่เติบโตได้อย่างเร็วเนี่ยมีทั้งการขยับขยายกิจการไปทั้งโลกแล้วใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CP Fresh Mart วันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้การเติบโตให้รวดเร็วให้ทัน CPF ด้วยเช่นกัน